ยิ่งงดใกล้เลือกตั้งนับถอยหลังอีกไม่กี่วันในโค้งสุดท้ายก่อนถึงเลือกตั้งใหญ่24มีนาคม2562และเลือกตั้งล่วงหน้าวันอาทิตย์ที่17มีนาคมที่จะถึงนี้ก็ยิ่งมีความเข้มข้นในการปั่นแต้มระหว่างบรรดาคู่แข่งในสนามศึกที่มีหลายสถานะทั้งผู้เล่นปกติและผู้เล่นที่เป็นกรรมการตัดสินแบบ 3-in-1 ที่เป็นผู้กำหนดกติกาออกแบบเกมการแข่งขันด้วยอีกขาในศึกชิงคะแนนกากบาทจากประชาชนเสียงตัดสินที่ทรงพลังที่สุดทำให้คนไทยได้เห็นปฏิบัติการของนักการเมืองที่มาในรูปแบบลดแลกแจกแถมประชานิยมเต็มสตรีมการเดินเกมลับลวงพรางทุบและดูดดิสเครดิตเตะตัดขาต่อรองทิ้งทุนวางกับดักทั้งการแสดงไม่เป็นลูกไล่ติดชิงเขย่าสมการต่อรองตั้งรัฐบาลไม่สืบทอดอำนาจไม่ร่วมประชาธิปไตยไม่สุจริตแต่หัววันและทั้งการล่ำเลิกอดีตผู้จัดการรัฐบาลเปิดเบื้องหลังการถ่ายทำกลเกมตั้งรัฐบาลในค่ายทหารในอดีตแม้กระทั่งล่าสุดฉากแปลงร่างบนเวทีปราศัยผ่านจอจากนายกรัฐมนตรีขุนทหารเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนักการเมืองไม่นับรวมองค์ประกอบอื่นที่อยู่ในธงอำนาจเรียกว่าได้เห็นกันครบลูปก็ครั้งนี้กระนั้นในความเป็นจริงที่เป็นปัจจุบันไปจนถึงหลังเลือกตั้งจนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแล้วซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่เพราะที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าภายใต้คสช.ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายเขียนกำหนดหากแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างานที่พลิกผันที่มักแทนค่าด้วยโหมดความมั่นคงได้ตลอดดังที่วิษณุเครืองามอธิบายว่าคืออภินิหารทางกฎหมายที่ก็อย่าลืมว่าเอาเข้าจริงเกมทั้งหมดยังอยู่ภายใต้กระดานอำนาจของรัฐบาลคสช.ที่รัฐประหารชิงอำนาจมาจากนักการเมืองรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่มาจากการเลือกตั้งโดยรัฐบาลลุงตู่อยู่มาได้5ปีแล้วและทราบกันในทีว่าคณะนี้ต่างจากรุ่นพี่ที่ทำเสียของจึงมีธงว่าจะไปต่อในคราบประชาธิปไตยผ่านการจัดให้มีพิธีกรรมเลือกตั้งที่ผู้คนถอดรหัสว่าคือการสืบทอดอำนาจดังนั้นเกมเลือกตั้งที่เลื่อนแล้วเลื่อนเล่าจนมาลงตัววันที่24มีนาคม2562หลังจากที่ฝ่ายอำนาจจัดตั้งรูปแบบการไปต่อผ่านภาพพรรคพลังประชารัฐซึ่งมี4รัฐมนตรีไปเป็นตัวตั้งที่ก่อนหน้านี้มีระบบการจัดการผ่านแรงดึงดูดบรรดานักการเมืองเขี้ยวลากดินจากหลายขั้วข้างเข้ามาแม้กระทั่งการดูดคนของฝ่ายปฏิปักษ์อย่างพรรคเพื่อไทยมาแล้วจนมาถึงการหาเสียงมาถึงห้วงโค้งสุดท้ายที่จากโพลปิดลับของหน่วยความมั่นคงหรือโพลเปิดที่จ้างมหาวิทยาลัยสำนักโพลธรรมยังพบว่าคะแนนของพรรคเพื่อไทยยังมาวินอันดับหนึ่งตามมาด้วยประชาธิปัตย์ที่ถูกเบียดที่2จากอนาคตใหม่ที่ได้ฐานคะแนนจากคนรุ่นใหม่ประมาณ8ล้านคนและคะแนนตกน้ำของพรรคไทยรักษาชาติมาอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่คะแนนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีชื่อของลุงตู่ยังมาวินตลอดแต่ที่น่าสนใจในจังหวะที่บวกลบคูณหารสารตะคะแนนที่รัฐธรรมนูญออกแบบให้เสียงกระจายแบบจำกัดและมีตัวผันแปรในการคิดดักทางมากมายไปหลายพรรคการเมืองเพื่อกลายเป็นรัฐบาลผสมคือมีการพบว่านอกจากคะแนนใหม่เด็กเยาวชนที่จะเพิ่งมีโอกาสใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกประมาณ8ล้านคนยังมีคะแนนบริสุทธิ์หรือพลังเงียบคือประชาชนที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคเลือกใครคือเอื่อมไม่เอาทั้งนักการเมืองน้ำเน่าสืบทอดอำนาจและความขัดแย้งกีฬาสีแบบยังไม่รู้จะเลือกใครอีกประมาณ40%ที่ทุกพรรคหมายมั่นปั้นมือทำให้มีการประเมินว่าด้วยเหตุนี้หรือไม่ที่ทำให้ทุกพรรคพยายามปั่นเรตติ้งในช่วงโค้งสุดท้ายหักศอกแบบพร้อมได้เสียเกกันหมดหน้าตักเอากันทุกช่องวิธีการไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์ประชาธิปัตย์ที่ถึงขั้นยอมหักสะบั้นไมตรีกับสองลุงแบบมอตโต้ฮิตทิ้งลุงมาหาพี่หรือแม้กระทั่งพรรคพลังประชารัฐที่ทั้งรีบออกโปรโมทเทหมดหน้าตักเพิ่มค่าแรง300บาทเป็น425บาทและยังให้ลุงตู่ทุ่มทุนสร้างสุดๆแปลงร่างเปิดตัวครั้งแรกผ่านเวทีโดยมาเป็นคลิป MV เพลงคนดีไม่มีวันตายฉายภาพความแน่นปึกกับบิ๊กแดงในช็อตยืนรอรับกลางสายฝนพร้อมปราศัยแนะนำตัวในนามแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพลังประชารัฐบนเวทีที่สุโขทัยและยังมีข่าวว่าอาจจะตัดสินใจบิ๊กเซอร์ไพรส์ปั่นแต้มอีกรอบขึ้นเวทีแบบตัวเป็นๆวันที่22มีนาคมไม่นับรวมพรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่นอกจากพยายามเก็บทุกคะแนนตกน้ำท
านที่หายไปจากการถูกยุบของไทยรักษาชาติแจกไปอย่างพรรคพันธมิตรก็ยังหวังคะแนนที่ยังไม่ตัดสินใจเหล่านี้ผ่านนโยบายเศรษฐกิจที่พยายามเกทับรัฐบาลคสช.เหลือ7วันสุดท้ายของการหาเสียงทุกพรรคการเมืองล้วนหวังกวาดคะแนนเสียงจากพลังเงียบให้ได้มากที่สุดซึ่งที่ผ่านมาผลสำนักระบุชัดเจนว่ามีคนที่ยังไม่ตัดสินใจที่จะกล่าวพรรคไหนหรือสนับสนุนรวม 40% ดังนั้นจะเห็นทิ้งไพ่ตายไม้เด็ดของแต่ละพรรคออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะตลอดสัปดาห์นี้คือหาที่สุดคงหนีไม่พ้นจุดยืนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ประกาศชัดๆไม่เอาลุงตู่ไม่เอาเพื่อไทยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นไพ่เด็ดไม้ตายที่ประชาธิปัตย์วางแผนไว้ตั้งแต่ต้นหรือไม่แผนนี้จะได้ใจพลังเงียบที่ไม่เอาทหารหรือเกียรติทักษิณที่ยังไม่ตัดสินใจมากน้อยแค่ไหนแต่ที่ชัดเจนที่สุดคือทำให้คนกันเองอย่างกำนันสุเทพเทือกสุบรรณด่าเช้าด่าเย็นด่าได้ทุกวันทุกเวทีปราศรัยของพรรครวมพลังประชาชาติไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ก็ไม่รู้เหมือนกันการเดินเกมของอภิสิทธิ์ครั้งนี้จะได้คะแนนเสียงเพิ่มหรือจะเสียฐานเสียงปักใต้ขณะพลังประชารัฐก็หวังเก็บแต้มโค้งสุดท้ายด้วยไม้เด็ดจากบิ๊กตู่ที่มีทั้งส่งกลอนไปให้แกนนำปราศัยอ่านบนเวทีหรือแม้แต่ส่งคลิปวิดีโอไปร่วมปราศัยเหมือนที่สุโขทัยวันนี้รวมไปถึงปล่อยนโยบายเด็ดกระชากใจด้วยประชานิยมเดิมๆที่ลอกเลียนแบบมาจากเพื่อไทยสมัยส่งยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีคือเรื่องปรับค่าแรงขั้นต่ำจำได้ว่าสมัยยิ่งลักษณ์หาเสียงจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาทปริญญาตรี 15,000 มาหนนี้พลังประชารัฐเกทับบับแปลกไปที่ขั้นต่ำ400ถึง425บาทปริญญาตรี 20,000 ก็ไม่รู้ว่าจะยังได้ผลอยู่หรือไม่เพราะต้องไม่ลืมประเทศไทยแรงงานส่วนใหญ่เป็นต่างด้าวไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนนั่นเองอีกทางก็จะโดนค่อนแคะว่าทำไมไม่ทำก่อนหน้านี้เพราะเป็นรัฐบาลมาแล้ว4ปีค่าแรงแทบไม่ปรับขึ้นเลยมาคิดขึ้นเอาตอนจะเลือกตั้งเท่านั้นหรือส่วนเพื่อไทยคู่ปรับตัวชะกันของทั้งสองพรรคยังคงสู้ด้วยบุญเก่าและวาทกรรมเดิมๆกรอดประชาธิปไตยต่อไปมีบ้างตามที่คุยโวว่าจะแก้ปัญหาปากท้องราคาสินค้าให้ได้ภายใน6เดือนหากได้เป็นรัฐบาลแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้หวือหวามากนักต่างจากอนาคตใหม่ที่มาด้วยความสดใหม่ใช้ไหลของนโยบายดลใจวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่ล่าสุดเปิดนโยบายไฮเปอร์ลูปมากระชากความสนใจดึงคะแนนเสียงเพิ่มอีกรอบจะว่าไปแล้วไม้เด็ดของแต่ละขั้วในโค้งสุดท้ายช่างแตกต่างกันอย่างมากประชาธิปัตย์ชูจุดยืนและหลักการของพรรคส่วนพลังประชารัฐเน้นที่ตัวบุคคลและนโยบายแบบฉาบฉวยส่วนเพื่อไทยยังคงเป็นวาทกรรมประชาธิปไตยและเผด็จการดังนั้นจึงต้องมาลุ้นกันว่าแนวทางของใครจะโดนใจพลังเงียบจะโน้มน้าวใจให้พลังเงียบกาคนของพรรคตัวเองได้มากกว่ากันอภิสิทธิ์จะได้หรือเสียกับหมากจุดยืนไม่เอาทหารไม่เอาทักษิณพลังประชารัฐจะลอยลำตามคำกล่าวอ้างหรือไม่ที่ชูพลเอกประยุทธ์เต็มรูปแบบหรือเพื่อไทยจะยังคงมาวินกับวาทกรรมจับปากกาฆ่าเผด็จการ24มีนาคมนี้คงมีคำตอบที่ชัดเจนและหวังว่าจะเป็นคำตอบที่จะทำให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้อย่างสง่างามและราบรื่นต่อไปข้างต้นจึงทำให้ไม่แปลกที่นอกจากลุงกำนันที่โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงแล้วหันมาดูลุงตู่จะเฉยเฉยเหมือนเช่นคุณหญิงสุดารัตน์เพื่อไทยที่ตอนแรกก็งงๆแต่ที่สุดก็ดูจะไม่ตื่นเต้นให้น้ำหนักอะไรกับการเขียนจดหมายรักถึงประชาชนของบทพระเอกของอภิสิทธิ์ที่ว่าจะไปถึงขั้นเดดล็อกอะไรดังที่คุณหญิงสุดารัตน์วาดแผนผังสามก๊กประชาธิปัตย์เพื่อไทยพลังประชารัฐโพสต์เป็นทวิตเตอร์ล่าสุดตั้งคำถามลอยๆว่าในเมื่อเพื่อไทยประกาศไม่ร่วมกับพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ประกาศไม่รวมกับเพื่อไทยแล้วประชาธิปัตย์วางแผนจะร่วมกับใครและหากจะว่ากันตามจริงการแสดงจุดยืนของอภิสิทธิ์ก็เป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีอยู่แล้วอย่าลืมว่าตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าใครประชาธิปัตย์พลังประชารัฐหรือเพื่อไทยจะมาวิน1 2 3จนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จที่ถึงจะเห็นผู้ชนะถึงตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็ดำเนินตามหลักการคือถ้าไม่มาที่1ก็ต้องเป็นฝ่ายไปร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐ
หรือใครก็ได้ที่ไม่ใช่เพื่อไทยและก็ต้องสนับสนุนนายกรัฐมนตรีของพรรคนั้นอยู่ดีดังนั้นบทบาทการออกมาแสดงจุดยืนแต่หัววันครั้งนี้ของอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์จึงถูกมองไปในทางว่าเป็นจังหวะในฉากชิงแต้มที่หล่นน้ำหรือพลังเงียบพวกที่เบื่อทั้งลุงเบื่อทั้งทักษิณและเบื่อกีฬาสีที่เอาเข้าจริงถึงที่สุดเมื่อผ่านพิธีกรรมเลือกตั้งไปแล้วก็ต้องไปเข้าแถวเดินไปตามธงตามรถแมพตามยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้หรือไม่แต่ก็อีกนั่นแหละการเมืองเป็นเรื่องชิงเหลี่ยมจังหวะถ้าจับพลัดจับพลูใครในขบวนแถวอำนาจจะพลิกมาได้เปรียบได้ความชอบธรรมขึ้นมาก็เผลอไว้ใจไม่ได้เช่นกัน